โย่ก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกตเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองและวันนี้เราอยู่กับเกม Resident Evil Teaser Baking House นะครับผมหรือว่าเป็นตัวเดโมนั่นเองนะครับซึ่งผมรู้ว่าหลายๆคนก็เคยลองทดสอบมาเล่นกันแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองแตะตัวเดโมเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับท่านจะได้เห็นผมไปสัมผัสเกมนี้แบบจริงๆจังๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้มีการพูดถึงวันที่นี่เป็นม้วนวิดีโอหรือเปล่าเหมือนเป็นวิดีโอที่อัดเลยนะเนี่ยมีชื่อด้วยฮะใครก็ไม่รู้ฟุตเทคก็คือเป็นการถ่ายนะครับผมยังไม่ได้ตัดเฮ้ยมีกล้องด้วยแล้วคนนั้นนอนนี่ใครอ่ะนายไปนอนตรงนั้นทำไมเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยฟื้นแล้วว่ะฟื้นแล้วว่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างช่วยตุก่อนตุเหมือนโดนกล้องกำลังซูมอยู่ตุเขินบอกกูหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหนที่ไหนคือที่นี่แล้วตกลงอเจ้าเป็นใครเอาเฮ้ยโอเคไปเลยเอาเฮ้ยกล้องราคาหลายล้านต้องซื้อใหม่หลายอันเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงเจออะไรบ้างไหมเอาเฮ้ยคุยมาเจอว่ะเจอมีดยังไงเพื่อนนายจะช่วยเราใช่ไหมนายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดนะเนี่ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเฮ้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวใจเย็นใจเย็นค่อยโอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยหยิบขึ้นมาเฮ้ยเสียอะไรวะเฮ้ยเสียอะไรเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าภาพก็ตัดมาตรงนี้เลยโอ้โห Resident Evil 7 Teaser Baking House หรือ Baking House ก็ได้โอ้ตื่นมาบรรยากาศโคตรเบลอบรรยากาศแบบนี้มันเบอร์แบบว่ารักแถบนะครับหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้โอเคหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ใช่ไหมอย่างแรกที่ตูต้องทำตูว่าตูสำรวจแถวนี้ก่อนมีอะไรให้สำรวจบ้างไหมให้ตัวนี้มันไอ้นี่ไงมีให้กดด้วยเช็ดเคดึงมาทีนึงปั๊บอ้าวเฮ้ยอ๋อประตูข้างหลังเปิดเข้าไปดิเฮ้ยอ่ะกด C ย่อใช่ไหมย่อมาเป็นสายย่อจบX คือการหันกลับนะครับโอเคมีอะไรบ้างอย่างแรกมาที่เราเจอฟิลเตอร์สวยพี่สวยโอเคเอาละครับเรามาฟิลเตอร์มาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราวางฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วมีอะไรให้เราดูอีกไหมแถวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะไปวิ่งไปดีกว่าโก้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครผู้ใดเดินมาใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อเดินไปก่อนอย่าเพิ่งคุยกันโอ้โหแถวนี้มีกระจกด้วยมองไม่เห็นเห็นแต่ไฟไม่เห็นใครทั้งนั้นเห็นแต่เงาตัวเองอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาชักกี้เหรอบูชายันกันเต็มไปหมดเลยโดนแขวนกันหรือไงเนี่ยกี่ศพวะเนี่ยโอ้โหหลายศพเหมือนกันขี้เกียจนับโอ้โหเอาเรื่องเอาแล้วอุ้ยเสียงเขาเดินขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าผมได้ยินเหมือนเขาเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยโอเคเขาได้เดินขึ้นไปข้างบนแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยเสียงอะไรไม้พังเหรอไหนได้ใครย่ำมาเลยวะมองไม่เห็นอีกแล้วน่ะเนี่ยเห็นแต่กระจกดำๆเห็นแต่แสงไม่เห็นเงาตัวเองบ้าบอคอแตกอันนี้อะไรเนี่ยกดได้ไหมเนี่ยอ๋อกดได้ด้วยเช็ดเคเออเปิดประตูเลื่อนลงมาสวยพี่สวยโอ้เป็นบันไดที่สวยงามทำทองเรื่องจริงๆแสดงว่าเป็นบันไดที่ขึ้นไปด้านบนแล้วขึ้นไปทำอะไรวะตรงนี้เดินไปได้ไหมน่าจะเดินไม่ได้รูปอะไรวะเนี่ยโอ้หน้าตาน่ากลัวประหลาดมาเลยก็เกยมากโอเคไหนไม่เขาให้เดินมาแถวนี้เราก็คงต้องเดินนะฮะโอ้ทางตันด้วยเช็ดเคลอ่ะลองเปิดประตูนี้สิเปิดได้ใช่ไหมโอ้รองเท้าใครวะเนี่ยมีทั้ง3คู่โอ้โหแล้วคนร้ายหายไปไหนแล้วใครเป็นคนร้ายแล้วตกลงว่าเรามาทำไมเรายังไม่รู้ตัวเองเลยโอ้โหหุ่นน่ากลัวมากแหมเห็นหุ่นแล้วอยากจะร้องเพลงนี้ห้องมีหุ่นที่ปั้นเป็นเธอเจอกุญแจว่ะโอ้ดีเลยเอากุญแจไปทำอะไรไม่รู้กุญแจแกจุนโอ้ยมีรูปภาพด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันไปลงไปข้างล่างครับจังหวะนี้จำบึดก่อนโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่แบ๊ะแบ๊ะโอ้เย่แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะบูบูโอ้ที่นี่ของเพียบเลยฮะไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างตะไคร้เรือใบประแจหรืออะไรว่าไปโอ้โหไหนดูสิเปิดประตูโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมซากมันเน่าขนาดนี้นี่อย่าบอกว่าเป็น
ที่เอาไปหั่นพวกหมูพวกวัวอะไรเงี้ยโหกลิ่นแม่งน่าจะเหม็นแน่ดูเอาเจอครีมพอดีเก็บครีมมาดิรออะไรเฮ้ยตกใจอะไรวะแล้วสะดุ้งย้อนหลังด้วยอะไรวายเด็กตุ๊กตาเด็กอยู่ดีๆอ๋อเมื่อกี้ครีมมันปักหน้าเด็กแล้วเด็กก็ร่วงลงมาเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าโอ้ my god my goodness แล้วเราก็ต้องเอาครีมมาไขตรงนี้แน่เลยอ่ะแกดูทรงแล้วมันมีให้งัดงัดดิจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วจึ๊บแล้วยังไงเปิดประตูมาว้าวเจอเทปวิดีโอครับผมเป็นเทปวิดีโอฟุตเทคเนี่ยนะโอ้โหบรรยากาศไฟก็มืดๆสลัวๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยๆนะเอ้ยเปิดได้ว่ะเฮ้ยเสียงแล้ววะใครอยู่ที่นี่โอ้โหเดินเข้ามาว้าวเคเคเยสเซอร์เลือดเต็มไปหมดเลยแน่กลัวชิบหายบรรยากาศไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกับเราเท่าไหร่ว้าวเว้ยตกใจเบิร์ดเลยหาหัวมึงเอ้ยน้องใช้อันนี้หรือเปล่าไขไปทีเออลงไปชั้นใต้ดินจะเจอกับอะไรหรือเปล่าอย่าได้อย่าเพิ่งมายุ่งกับพี่นะตอนนี้นะพี่บอกเลยพี่กลัวพี่กลัวโอ้ยเสียแล้วปะเฮ้ยเอาใครล็อกประตูเฮ้ยเปิดก่อนว้ายว้าวน่ากลัวชิบหายว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีไงไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยตีไงเฮ้ย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 ปล่อยตัวไปเฮ้ยปล่อยตัวไปเฮ้ยมันไม่ตามมาใช่ป่ะวะไม่ตามมาป่ะวะเฮ้ยแม่งเอ้ยเจอว่ะพลิกล็อกเขาไม่ทำอะไรไม่รู้ว้ายตายแล้วต้องเข้าไปใช่ไหมนะฝืนกดทับกึศเข้าไปวิ่งเข้าไปปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยใจเย็นออกไปแล้วออกแล้วใจเย็นโกพาวเวอร์แลนด์เจอเดี๋ยวโอ้ยเกือบครับผมเกือบบาลาดไหนดูสิเจอหนังสือเก็บไปก็แล้วกันโอเคเดินเปิดประตูออกมาต้องพยายามผ่านไปให้ได้ชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ประพบกับภาระอันใหญ่ยิ่งอีกแล้ววายไร้สายแบกมากลา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 เฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโต๊ะสีฟ้านี่ทำอะไรได้บ้างอ๋อต้องใช้อันนี้ในการทำโอเคไขดูสิเจออะไรไหมอู้เจอขวานคุณพระให้ตายเดี๋ยวผมเจอขวานครับคนจริงใช้ได้ลองเดินขึ้นมาข้างบนกันแล้วกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมให้เราสำรวจไหมเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะเราสำรวจยังไม่ครบนะเอาจริงๆอ่ะเหมือนจะรู้สึกอย่างนั้นแหละเล็กๆน้อยๆว่ากันไปอะไรวะเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้เอ๊ะหรือว่าเข้าต้องเข้าทางนี้เปล่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเราต้องเข้าทางนี้ก็เป็นได้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงเด็กร้องเช็ดเคเสียงเด็กหัวเราะก็มาบอกว่าอะไรอ่านไม่ออกครับโอเคเฮ้ยได้มือมาป่ะมือไปทำอะไรวะโครงกระดูกแน่ๆเลยเราต้องเก็บมือมาเพื่อชี้หน้าผีป่ะหรือบ้านนี้มันเป็นบ้านผีหรือมันไม่ใช่แต่มันก็เหมือนได้ยินเสียงคนเดินนะตอนแรกที่เราเดินมาท่านนี่ก็ได้ยินเหมือนผมใช่ป่ะผมก็ได้ยินแบบชัดเจนโคตรเลยว่ามันมีแน่นอนเฮ้ยโอ้โหเจอนิ้วเก็บดิครับรออะไรโอ้โหแล้ววิธีการอะไรยังไงบ้างหรือเราต้องเอาไปรวมกันหรือเปล่าเอานิ้วไปรวมกันหรือเปล่าเออนี่เอ้ยได้มาแล้วได้นิ้วมาแล้วครับคอมบงคอมแบกอะไรผมไม่ค่อยเป็นหรอกผมยังงงๆเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างเราต้องใช้นิ้วอย่างนี้นิ้วของเราได้สำรวจอะไรได้บ้างเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยเช็ดเคมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างแถวนี้ครับคุณผู้ชมเสียงอะไรบางอย่างมันมีเสียงอ่ะมันมีเสียงแต่ไม่รู้มันไปตรงไหนเสียงดังกรึกมันมีอะไรร่วงมันร่วงจากข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ฟังจากเสียงแล้วหรือแถวนี้กันได้นะดูแป๊บเฮ้ยเสียงเฮ้ยมีเสียงคนหัวเราะว่ะเอาเรื่องเอาไล่เอาเล่าตะไคร้เรือใบเสียงเด็กหัวเราะนี่ว่ะเป็นน่าจะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงไงเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเขาหัวเราะทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเธอคุยกับเราได้นะเราสบมสบายมากเชื่อเราดิเธอคุยกับเราได้เธอไม่ใช่เธอจะไม่เหงานะบอกไว้ก่อนโอ้โหตีไงผลักประตูไปเฮ้ยอะไรปะมีเสียงน้ำไหลนะครับน่าจะเป็นเสียงน้ำจากไอ้สีเลือดอันเมื่อกี้แหละ
เสียงบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยบรรยากาศของความมืดนี่มันทำเอาผมขนลุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเอาเรื่องเอาไรเอาเล่านี่ไงไหนผมขอดูหน่อยดิว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าชิปเลื่อนระบาดกันได้เนี่ยชิปเฮ้ยมีคนยิงเหรอหรือว่าศพนี้โดนยิงว่ะใครยิงวะโอเคเอ้ยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้หรือนี่อ๋อเจ้าเฮ้ยรูปนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเสียงโอ้โหเด็กโคร้อได้นะโคตรน่ากลัวบรรยากาศทำไปดูวังเวงจังวะดูวังเวงแปลกๆชวนขนลุกขนตูดลุกอะไรเงี้ยขนลุกขนพองว่ากันไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ขอทำใจยอมรับแป๊บเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมบรรยากาศตรงนี้มันเหมือนมีอาถรรพ์วิญญาณอะไรบางอย่างถ้าเราชี้นิ้วไปเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนเขย่าประตูอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวมากครับบ้านหลังนี้ต้องมีอาถรรพ์แล้วล่ะผมว่าบรรยากาศแถวนี้มันยังมืดหม่นมืดหมองมากเลยเนี่ยไม่รู้มันจะหมองหม่นไปไหนเราอาศัยชีวิตอยู่แถวนี้ต่อไปเรื่อยๆดำรงชีวิตรอดว่าเราจะรอดไปได้ยังไงโอเคค่อยเป็นค่อยไปกันแล้วกันใช้จิตวิญญาณทั้งหมดที่มีที่เราพอทำได้ไหนผมลองสำรวจดูดิมันมีอะไรบ้างเฮ้ยมีเสียงเหมือนอะไรร่วงอีกแล้วอ่ะโอ้โหเสียงร่วงโคตรชัดเจนเลยมันลงไปข้างล่างแน่ๆเลยผมว่าชัวร์เฮ้ยมีโทรศัพท์นี่หว่าเรายังไม่ได้สำรวจนี่สำรวจกันเออฮัลโหลอ้าวเฮ้ยเสียงมันมีคนเดินแต่สัญญาณตัดไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยสัญญาณมันตัดไปใสเลยเนี่ยผมไม่ชอบความมืดแบบนี้เลยมันดูน่ากลัวแปลกๆปลาแรมปลาลุ่งปลาลั่งยังไงไม่รู้โอเคโอ้โหศพห้อยเต็มไปเบิดเลยประเดี๋ยวโอ้โหเสียงเด็กหัวเราะเด็กหัวเราะจากตุ๊กตาตุ๊กตาที่พี่อาถรรพ์ได้ดอนไหนๆลองดูดิอันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหเปิดฝาหม้อมาปุ๊บของกินอร่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ย What the fuck แบงค์สามว้ายแบงค์สามกอดมือน่ากลัวชิบหายอู้ไส้อร่อยเดี๋ยวนะลองขอเอานิ้วไปชี้ในไส้ดิมันเป็นไรโอ้โหโอ้โหมีเสียงเอ้ยไส้ใครวะเนี่ยกลิ่นแบ๊กจะอ้วกให้ได้จังหวะนี้เกมมองแบบนี้ที่ผมอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยบอกเลยเรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งนะคะโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนเปิดได้เหรอเปิดได้เหรอเฮ้ยเปิดได้ป่ะโอ้โหสุดยอดเช็ดเคที่นี่เป็นที่ไหนอ้าวเขาบอกว่าขอบคุณนายเก่งมากที่หาเจอและตั้งใจฟังฉันโอเครับเหรียญมาครับเดอร์ตี้คอยได้เหรียญเดอร์ตี้คอยมาแล้วเฮ้ยตกใจเสียงหัวเราะเด็กน่ากลัวชิบหายโอเคโอ้โหแสงสว่างแผ่วๆแบบนี้เราต้องขึ้นไปได้ใช่ไหมขึ้นไปได้ใช่ไหมอ๋อเจ้าค่าปีขึ้นไปได้ใช่ไหมค่ากด F ได้ไหมเออไหนดูดิเอ้ยแสงสว่างแผ่วพราวโหเอาละฮะโอ้โหเพลงโคตรน่ากลัวขนลุกเลยเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างให้เป็นคดีที่มีเด็กหายตัวไปหรือเปล่าโอ้มีพูดถึงเรื่องเวลาด้วยเราจบแบบ True Ending นะครับคือจบแบบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะเรียกว่าเอาเรื่องเอาไรเอาราวกันอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะจบแบบนี้ได้โอ้โหเล่นเอาซะผมนี่ขนตูดลุกกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้าง นะครับสำหรับResident Evil ตัวนี้นะครับผมที่ผมลองเล่นดูนะครับผมใครที่ชอบนะครับอยากจะให้เล่นต่อก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย